เป็นการระบายอารมณ์มากกว่าค่ะเครียดแล้วคือแบบว่าทุกวีคตั้งแต่ได้โจทย์เพลงมาไม่เคยได้เพลงที่แบบรู้จักเลยยกเว้นที่เพลงได้เพลงคู่คือเคยได้ยินมาก่อนแต่นอกนั้นที่เหลือคือแบบเป็นเพลงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแล้วมันก็แบบเริ่มแบบอันนี้คือมันมีแบบทั้งเมดเล่ทั้งอะไรเงี้ยแล้วเป็นเพลงที่แบบคือแบบด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ร้องเพลงแบ๊วๆไม่ขึ้นนะคะก็เลยแบบมันก็เครียดหลายอย่างนะคะก็เลยแบบสติแตกแต่ว่าพอแบบร้องเป็นคนที่ร้องแล้วแบบระบายอารมณ์เงี้ยค่ะมันก็แบบจบก็คือเหมือนกับถ่ายทอดน้ำตาแล้วก็แบบโอเคก็กลับเป็นของเราปกติเหมือนเดิมค่ะตอนนี้สบายดีแล้วก็อย่างที่บอกบ่อยๆนะคะว่าโจทย์ทุกโจทย์ก็มีไว้ให้เราค้นหาและฝ่าฟันเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนี้มันก็ส่วนใหญ่จะได้เพลงที่ไม่ใช่อยู่แล้วอะไม่ใช่เราอยู่แล้วอะแล้วก็เห็นว่าโบก็ทิ้งช่วงที่อยู่ในเมืองไทยไปสักพักหนึ่งมันก็จะมีช่วงว่างตรงนั้นที่จะไม่รู้จักเพลงเยอะเหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยอาจจะแบบว่ายากหน่อยสำหรับโบแต่ก็มีอะไรที่อยากจะคุยอยากจะระบายก็คุยกับครูได้นะคะก็เอาเป็นว่าเราจบเรื่องของการเคลียร์ตัวเองอะไรปั๊มยินดีมากยินดีแล้วเพลงอะคะแต่งกันไปถึงไหนแล้วลองกับเมโลดี้ได้แล้วเหรอแล้วเนื้อสรุปกันไว้ว่ายังไงกันเนี่ยตกลงกันว่าอะไรอะก็คือตอนนี้กำลังจะเนี่ยเดี๋ยวต้องส่งไอคอร์ดกับเมโลดี้ที่อัดไว้ให้ทุกคนแล้วก็ให้ลองไปคิดเนื้อกันมาแล้วมีวางโครงของเรื่องไว้ป่ะว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเพื่อนเรื่องอะไรพวกนี้ครับเรื่องแบบการแบบอยู่ด้วยกันการอะไรก็เหลือแค่นึงอย่างเดียวจริงๆครับกำหนดท่อนหรือเปล่าคะหรือว่าให้ทุกคนเขียนมาทั้งเพลงแล้วก็ค่อยมาเลือกเอาคือไม่ได้กำหนดคือตอนนี้ผมไม่แบบเขียนแบบเขียนมาอยากพูดอะไรมากกว่าครับแบบอยากสื่อสารอะไรทุกคนแล้วก็เขียนมาแล้วก็มารวมกันแล้วอะไรที่แบบเป็นประเด็นที่แบบจับเหมือนกันก็คงเอามาใส่ไว้ในเพลงพยายามใส่ตรงนั้นเพลงคนก็คงตอนนี้มันคงทำได้แค่นี้ครับเพราะว่าดนตรีกับเมโลดี้มันก็เพิ่งเสร็จวันนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบพรุ่งนี้ก็คงจะดีขึ้นคือครูก็เคยแต่งเพลงนะคะของครูใช้วิธีเริ่มจากตั้งโครงเรื่องหรือไม่ก็ตั้งมีประโยคอะไรที่มันแบบประโยคที่โดนตั้งมาก่อนหนึ่งอันแล้วจะโยงไงให้มันมาเข้าหาไอ้นี้อันนี้ได้สมมติเราจะวางตรงนี้ประโยคเด็ดของเราเนี่ยไปไว้ตรงท่อนพีคท่อนฮุกแล้วก่อนหน้านั้นจะเล่าอะไรมาจะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยแล้วมีใครเคยแต่งเพลงบ้างในนี้สองคนเนี่ยครับประเด็นที่ทำให้แต่งไม่เสร็จแล้วปกติอย่างแท็บเริ่มจากตรงไหนเวลาแต่งก็ผมก็จะคิดเนี่ยคือแต่งผมจะแบบผมจะชอบเป็นคนที่ชอบคุยกับคนอื่นชอบรู้เรื่องของคนอื่นแบบให้คนอื่นแบบเล่าเรื่องให้ผมฟังแล้วแบบคล้ายๆเป็นที่ปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็จะได้รับรู้อะไรต่างๆโดยที่ผมไม่ต้องไปเจอเองแล้วผมก็จะคิดว่าเขาจะรู้สึกยังไงแล้วผมก็เขียนออกมาของกี่อะคะของกี่กี่ที่เคยแต่งก็จะแบบผมฟังก่อนครับว่าแบบอยากพูดอะไรเพราะว่าส่วนมากจะเป็นดนตรีมาก่อนแล้วผมก็คิดเมโลดี้กับเนื้อเข้าไปซึ่งมันก็จะแตกต่างกับการที่เราคิดดนตรีเองซึ่งอันนี้ก็คิดดนตรีเองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ฟังแล้วพอต้องฟังดนตรีแล้วรู้สึกว่าแบบน่าจะพูดถึงอะไรแล้วก็คิดเล่าเรื่องแหละว่าแบบก็มีประเด็นหนึ่งแล้วก็แบบก็คือท่อนฮุกนั่นแหละแล้วก็ค่อยเล่าเรื่องจนแบบที่ผมว่าแต่ละเพลงแบบการแต่งมันก็แบบที่มาแบบสมมติศิลปินคนหนึ่งเขามีเพลง10 เพลงที่เขาแต่ง
ที่มาของแต่ละเพลงการแต่งเขามันก็ต่างกันใช่อย่างเช่นคนหนึ่งก็อาจจะแบบคิดแบบเฮ้ยคอร์ดมันต้องเป็นนี้แน่เลยเรามีความสุขคอร์ดต้องเป็นนี้คิดเมโลดี้ตามเนื้อตามบางคนแบบคิดเนื้อขึ้นมาได้แต่อยู่ดีก็ทำขึ้นมาเขาก็อัดไว้แล้วเขาก็ไปคิดคอร์ดใส่เพราะงั้นแบบมันก็ไม่ตายตัวแล้วโดยที่การที่ต้องแบบแต่งเพลง8คนเนี่ยซึ่งมันแบบ8หัวมันก็เยอะกว่าความพอใจมันก็ไม่ใช่อยู่แค่ที่เดียวก็ลำบากอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแล้วตรงนี้เราแชร์กับเพื่อนบอกป่ะคะว่าควรจะไปเริ่มจากตรงไหนเพราะคนไม่เคยแต่งบางทีมันนึกไม่ออกมันจะไปเริ่มตรงไหนก็อย่างที่ทำไปก็คือแบบพอแต่งดนตรีเสร็จก็เล่นให้แต่ละคนฟังเลยชอบไหมเนี่ยประมาณเนี้ยกรุ๊ปประมาณนี้แล้วก็เนี่ยคอร์ดประมาณนี้ฟังแล้วแบบรู้สึกยังไงชอบไหมถ้าชอบก็คือเอาดนตรีนี้ก่อนพอมีดนตรีปุ๊บก็ไปแฮมเมโลดี้มาคือมาฟังเขาชอบไหมและสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือเนื้อทุกคนก็คงต้องช่วยกันอะไรเงี้ยคือผมมองว่าต้องเอาดนตรีมาก่อนนะเพราะถ้าไม่มีอะไรเลยวีดีมาทำเนื้อกับเมโลดี้มันก็คงแบบก็คงลงเลงไปซึ่งไม่มีใครถนัดทางด้านนั้นนะครับก็เลยแบบตอนที่ทำไปก็คือแบบอันนี้ชอบไหมพอเล่นได้ฟังโอเคทุกคนถ้าโอเคก็คือโอเคมันจะได้แบบจบเป็นแบบไม่ต้องแต่งไปเรื่อยมันก็แบบไม่จบใช้วิธีนี้ก็ได้เลือกคำเลือกคำ ที่คิดว่าแบบถ้าเราจะคิดประโยคเด็ดๆในเพลงสักเพลงหนึ่งอย่างสมมติก็ยกตัวอย่างกับเพลงนี้เลยอ่ะว่าถ้าเราจะพูดถึงประเด็นเนี้ยอะไรคะคำนอนหลับใช่ไหมนอนหลับนี่หรอนี่หรอเฮ้ยนี่คือไม่หลับเลยนอนง่วงแล้วอ่ะหน้านอนมันแผดดำนู่นเลยเครียดแล้วหน้าดำอ่ะเห็นป่ะช่วงนี้นอนถามแบบว่านอนหน้าดำๆหรือเปล่าเงี้ยเป็นอะไรไม่รู้ช่วงนี้ก็ถูกตัวเองหน้าดำอ่ะโดนของเหมือนโดนของเลยครับผมง่วงนอนเข้ามาสาวแทรกต่อโคตรไม่จบอันนี้ไม่ไปนอนนะโมง่วงแล้วอ่ะคนขับแล้วขับไม่ขับครูสอนไม่ขับแล้วเมื่อกี้ครูยังไม่มองทางครูแล้วครูเห็นแล้วก็เลยบอกคนอื่นก็คุยไงนี่นั่งแบบอยู่คนเดียวอยู่ตรงกลางก็ด้วยนะนี่มีแต้มครับเนื้อมันก็ไม่ต้องใช้เวลานานคือตอนนี้โอเคแล้วแล้วก็เหลือแค่ว่าเขาจะต้องให้เราทำอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีเล่นร้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เหลือแค่เนื้อมาปุ๊บก็ต้องแบ่งท่อนว่าตรงนี้คนนี้ร้องคนนั้นร้องแค่นี้ก็โอเคแล้วเพราะว่าเมโลดี้มันไม่ใช่เมโลดี้แบบ